ึ้นฮะในเกมเป็นเกมกับทางนครราชสีมานะฮะบอกว่าเอาครับเสิร์ฟค่อนข้างแรงครับครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเกี่ยวกลับมาได้ครับทำชิงครับสุพีมจะได้บุกอัชราพรขอแก้อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เล่นสั้นแต่ว่าเป็นแต้มของทางฝั่งสุพีมนะครับบอลนี้ไปโดนตะขวัญแก่นแล้วก็อีกคู่นึงนะครับ18นาฬิกานครราชสีมาพบกับคิงกรุงเทพมหานครนะครับส่วนผู้ชมที่อัชราพรครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับทางฮ่องกงครับกีกี้ครับให้มาอัชรพรดูนี้ว่าไงครับผู้ตัดสินออกครับเป็นใครครับปริญญาพันแก้วครับเสิร์ฟบอลแรกห่างไปหน่อยครับยังพอได้อัชลี่ยกสูงครับต้องฟรีไปก่อนครับน้ำผึ้งเกี่ยวแต่ไม่ติดครับคนนึงที่ลงมาแทนอัชรพรนี่ก็น้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งทีเจฮอร์มอบากะปินะฮะโดนมา5แต้มติดนะครับสิบสองต่อ23ครับทำชิงเสิร์ฟปริญญายกขึ้นมาแอชลี่ตีลูกนี้อ้าวบอลหลุดไปนอกสนามเลยครับครับเสิร์ฟมาครับมาซินย่าอุ้ยแล้วให้3เมตรเล่นมาได้ครับจ่ายบอลเร็วจบแล้วครับลูกนี้แล้วทางกับวชิริยานะครับที่ขึ้นทำแต้มนะครับแล้วก็ทำให้เทคบอลบอลทีมวินฟองโกวอลเลย์บอลทีมก็เก็บชัยชนะเกมแรกของวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกไปได้นะครับทางฝั่งของสุพีมชลบุรีเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับ